สวัสดีครับวันนี้จะมาบรรยายสรุปเกี่ยวกับชุดวิชาการป่าไม้ชุมชนหน่วยที่14ประสบการณ์การจัดการป่าชุมชนในประเทศไทยนะครับกับผมนายพิชัยเอกสิริพงศ์ผู้ในการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้นะครับก็ได้ทํางานเกี่ยวกับป่าชุมชนมาตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะสรุปประสบการณ์ต่างๆให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้รับรู้รับทราบนะครับ ในส่วนของคำว่าป่าชุมชนนั้นนะครับก็จะมีคำนิยามว่าหมายถึงป่าหรือที่อื่นใดนะครับที่กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำรุงหรือให้เกิดความยั่งยืนเกี่ยวกับป่าและชุมชนจะได้รับประโยชน์ด้วยนะครับ ในส่วนของการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนของกรมป่าไม้นะครับหรือว่าบทบาทของกรมป่าไม้เกี่ยวกับป่าชุมชนนั้นนะครับก็ได้มีวัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อปีพศ2530นะครับซึ่งในยุคแรกๆนั้นก็จะเกิดโครงสร้างขึ้นมาเรียกว่าฝ่ายจัดการป่าชุมชนในขณะที่การพัฒนางานนะครับในระยะเริ่มแรกเราจะดําเนินการในพื้นที่หัวไล่ปลายนาและที่สารณประโยชน์เป็นสําคัญนะครับหลังจากยุคต่อมาเมื่อปีพศ .2,000 5 4 2นะครับก็จะมีการดําเนินการในป่าสงวนแห่งชาติแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าชุมชนหรือกฎหมายด้านป่าชุมชนเนี่ยยังไม่ประกาศใช้นะครับทางกรมป่าไม้ก็จึงอาศัยอํานาจกฎหมายตามพื้นที่แต่ละแห่งที่เข้าไปทําป่าชุมชนยกตัวอย่างเช่นป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็จะใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรา19อธิบดีมีอำนาจสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการควบคุมบํารุงดูแลรักษาป่า ร่วมกับชุมชนนะครับอันนั้นคือเป็นที่มาของเริ่มต้นในการส่งเสริมป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าไม้นะครับหลังจากนั้นวิวัฒนาการที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งของกรมป่าไม้ก็คือการจัดตั้งป่าชุมชนสมัยก่อนนะครับจะมีการสนับสนุนเพียงก้าไม้เท่านั้นนะครับจนกระทั่งในปี48มีการสอนให้ชุมชนนะครับแนะนําส่งเสริมให้ชุมชน เขียนแผนของชุมชนเองนะครับหลังจากนั้นกรมป่าไม้จะสนับสนุนงบประมาณเรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อไปด,ดําเนินการตามแผนของชุมชนนะครับอันนั้นเป็นวิวัฒน,นาการมาถึงปัจจุบันครับหลักการก็คือในส่วนของการจัดการนะครับจะต้องเข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนยื่นคําขอจัดตั้งป่าชุมชนนะครับเขาเรียกว่าแบบปอช .1 ชน,นะครับเป็นการยื่นความขอตามความต้องการชุมชนว่า เจ้าหน้าที่จะเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้ป่าชุมชนคืออะไรมีประโยชน์กับชุมชนอย่างไรชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่กับป่านะครับส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเดียวไม่ได้มีการบำรุงดูแลรักษาเพราะฉะนั้นจะต้องให้ชุมชนเนี่ยนอกจากใช้ประโยชน์แล้วนะครับจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการดูแลรักษาป่าด้วยนะครับโดยจะต้องมีการประชุมนะครับประชุมชุมชนในหมู่บ้านให้เห็นพ้องต้องกัน 3. ประเด็นก็คือมีมติให้จัดตั้งป่าชุมชนประเด็นที่ 2. จะต้องคัดเลือกคณะกรรมการและประธานป่าชุมชนนะครับสุดท้ายจะต้องให้บุคคลผู้มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งอยู่ในชุมชนลงนามจำนวนไม่น้อยกว่า50ท่านนะครับเพื่อประกอบการยื่นแบบอันนี้คือเรียกว่าแบบยื่นคำขอป่าชุมชนนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็จะส่งไปยังหน่วยงานของป่าไม้ซึ่งเรียกว่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่เมื่อหน่วยงานป่าไม้ได้รับเรื่องแล้วนะครับก็จะลงมาหาชุมชนนะครับที่ยื่นคำขอเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่าพื้นที่ที่จะจัดตั้งป่าชชนนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่นะครับมีการทับซ้อนพื้นที่หรือไม่ สภาพป่าหรือสภาพความเข้มแข็งกับชุมชนเหมาะสมที่จะจัดตั้งป่าชุมชนหรือไม่นะครับแล้วร่วมกันทำรายงานสรุปเรียกว่าแบบปชช2นะครับเป็นแบบรายงานการสำรวจนั่นเองสุดท้ายนะครับจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทางชุมชนจะต้องประชุมหารือและก็จัดทําแบบเรียกว่าแบบปชช3ในแบบปชชานั้นจะมีประเด็นสำคัญคือ โครงการรายละเอียดโครงการหรือสิ่งที่ชุมชนมีความประสงค์จะทำนะครับในที่นี้เปรียบเสมือนเป็นแผนแม่บทของการบริหารจัดการป่าชุมชนของพื้นที่นั้นๆนะครับในประเด็นสำคัญคือจะต้องมีระยะเวลานะครับโครงการนี้จะมีระยะเวลา10ปีนะครับแล้วก็ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีกิจกรรมสิ่งใดบ้างที่ชุมชนมีความประสงค์ที่จะต้องทำนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็จะยื่นไปที่หน่วยงานของกรมป่าไม้จนกระทั่งท่านดิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติโครงการก็ถือว่าป่าชุมชนแห่งนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นทะเบียนแล้วและชุมชนได้มีการดูแลรักษาบริหารจัดการนะครับในทุกๆปีจะต้องมีการประเมินป่าชุมชนแห่งนั้นๆน,น,นะครับ โดยจะต้องมีการแบ่งกลุ่มก่อนนะครับว่ากลุ่มมีอยู่ในกลุ่มใดน,นะครับเป็นป่าชุมชนที่อยู่ในป่าชุมชนดีมากดีปานกลางควรปรับปรุงหรือควรยกเลิกนะครับในการแบ่งกลุ่มจะมีเกณฑ์หลักๆสำคัญอยู่5ด้านก็คือ1ด้านการบริหารจัดการซึ่งจะดูเกี่ยวกับว่ามีการกลุ่มเครือข่ายหรือไม่นะครับมีกฎหมายมีระเบียบ เขาเรียกว่าข้อบังคับหรือกฎกติกาชุมชนหรือเปล่านะครับทางด้านทรัพยากรมีการบุกรุกทําลายป่าไหมป่ามีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายหรือไม่ด้านที่3คือด้านสังคมนะครับมีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเปล่ามีกลุ่มเชเยาวชนมีการสืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแลรักษาป่าหรือไม่นะครับส่วนทางด้านเศรษฐกิจนั้นสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากการพึ่งพิงป่าอย่างไร มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์หรือเปล่านะครับส่วนด้านสุดท้ายที่จะเป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดก็คือความเชื่อมโยงกับภายนอกเช่นมีการประกวดการดูแลรักษาป่ากับหน่วยงานต่างๆหรือไม่นะครับป่ามชนที่หมดอายุมีเข้มแข็งสามารถต่อ,อยุได้หรือไม่มีการประสานงานนะครับดำเนินการกิจกรรมร่วมกับเจ้าที่ป่าไม้หรือไม่และสามารถพัฒนา ป่าเป็นแหล่งเรียนรู้หรือไม่นะครับอันนี้คือเกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าชุมชนซึ่งจะมีผลต่อการต่ออายุป่าชุมชนเมื่อป่าชุมชนครบอายุแล้วนะครับก็จะต้องทำประเมินนะครับมีแบบประเมินทุกๆปีนะครับโดยการแบ่งกลุ่มที่เรียนให้ทราบแล้วเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่าจะต่ออายุได้หรือไม่นะครับ รายงานผลปฏิบัติงานประจําปีนั้นนะครับมีส่วนประกอบก็คือจะต้องสรุปว่าปีที่ผ่านมามีการดําเนินการอย่างไรนะครับมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการป่าชุมชนหรือไม่มีการแก้ไขอย่างไรนะครับรวมทั้งผลการแบ่งกลุ่มนะครับว่าอยู่ในระดับใดนะครับสุดท้ายมีความคิดเห็นของชุมชนว่าจะดําเนินการต่อหรือเปล่าและเจ้าหน้าที่จะสรุปว่า ป่าชุมชนแห่งนี้ควรต่ออายุหรือไม่นะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของแบบปอชชสนะครับสืบเนื่องมาจากแบบปอชชส4ก็คือถ้าจะต่ออายุนะครับเมื่อครบ10ปีจะต้องดำเนินการตามแบบต่ออายุโครงการเรียกว่าแบบปอชชหนะครับแบบปอชชหนั้นชุมชนเจ้าที่ป่าไม้นะครับก็จะต้องดูว่ามีผลการแบ่งกลุ่มตามรายงานปอชชหรือเปล่านะครับหลังจากนั้น หากไม่มีการเปลี่ยนพื้นที่หรือเปลี่ยนกิจกรรมก็สามารถยื่นปช5ได้เลยนะครับเพื่อขออนุมัติต่ออายุอีก10ปีนะครับและจะมีการประเมินรายปีตามที่เรียนให้ทราบแต่หากป่าชุมชนแห่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมก็ดีมีการลดขนาดพื้นที่มีการเพิ่มพื้นที่นะครับในระหว่างการดำเนินงานสามารถยื่นปชช5ได้โดยไม่ต้องรอหมดอายุนะครับ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่และกิจกรรมดังกล่าวนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นคือกระบวนการป่าชุมชนที่ทางกรมป่าไม้ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนมาทำให้เกิดประโยชน์อยู่2ประการนะครับในส่วนของภาครัฐนะครับพื้นที่ป่าไม้ที่ชุมชนดูแลเนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือภาครัฐเนี่ยจะได้เครือข่ายป่าชุมชนช่วยข้าราชการนะครับซึ่งมีจำนวนไม่มากพอเนี่ยนะครับ ในการดูแลรักษาป่านะครับเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยชุมชนจะมองว่าป่าไม้เนี่ยจะเข้าไปจับอย่างเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีการส่งเสริมป่าชุมชนควบคู่ไปด้วยนะครับสุดท้ายก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรต่างๆไม่ใช่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียวองค์กรเครือข่ายนะครับบริษัทห้างร้านภาคเอกชน ก็จะเข้ามาบูรณาการงานและให้การส่งเสริมชุมชนในการดูแลรักษาป่าด้วยนะครับในบริบทของภาคประชาชนนะครับภาคประชาชนนั้นชุมชนก็จะได้มีประโยชน์จากป่าทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความรักความสามัคคีในชุมชนเกิดการอนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากอนุรักษ์ป่าแล้วป่าชุมชนยังทําให้เกิดการอนุรักษ์จารีตประเพณีด้วยนะครับ เกิดกฎกติการะเบียบของชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือชุมชนนั้นสามารถเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นได้นะครับสรุปก็คือการกระบวนการส่งเสริมป่าชุมชนนะครับภาครัฐโดยบทปานกลุมป่าไม้นั้นจะเข้าไปส่งเสริมประชาสัมพันธ์เข้าไปส่งเสริมการจัดทําโครงการหรือจัดตั้งโครงการนะครับหลังจากนั้น จะไปร่วมกับชุมชนในการเขียนแผนการบริหารจัดการปร่าชุมชนเพื่อการเรียนรู้และสุดท้ายคือสนับสนุนงบประมาณหรือเงินอุดหนุนนะครับเพื่อให้ชุมชนดําเนินการตามแผนในส่วนของเงินอุดหนุนที่กล่าวมาแล้วนะครับเงินอุดหนุนเนี่ยนะครับก็หมายถึงเงินที่ทางภาครัฐสนับสนุนให้ชุมชนนําไปใช้จ่ายตามแผนของชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเกิด ความเข้มแข็งนะครับในการดูแลรักษาป่าเกิดความร่วมมือเกิดการพัฒนาป่าไม้นะครับซึ่งในส่วนของเงินอุดหนุนจะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับ4ด้านด้วยกันด้านที่1น,นะครับคือด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อันนี้จะปรากฏอยู่ในแผนโครงการป่าชุมชนด้านประชาสัมพันธ์นั้นนะครับจะเกี่ยวกับนำเงินตัวนี้ไปทำป้าย ไม่ว่าจะเป็นป้ายกฎกติกาชุมชนป้ายโครงการนะครับหรือแนวเขตนะครับป้ายรายชื่อคณะกรรมการป่าชุมชนนะครับและสามารถไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ได้ด้วยนะครับด้านที่2เกี่ยวกับด้านการบำรุงรักษาป่านะครับจะเป็นด้านการป้องกันรักษาป่าด้านการป้องกันไฟป่า นะครับเงินตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวได้ส่วนดังด้านการบำรุงป่าก็จะเกี่ยวกับนำไปใช้ด้านการปลูกป่าการฟื้นฟูการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการบำรุงป่าด้านที่4คือด้านศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับด้านส่งเสริมเยาวชนนะครับส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับและการตั้งองค์กรต่างๆกลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆนะครับ ที่กล่าวมาทั้งหมดคือการบริหารจัดการป่าชุมชนนะครับซึ่งตัวอย่างในการบริหารจัดการป่าชุมชนนั้นมีหลายด้านด้วยกันส่วนใหญ่จะเน้นด้านการอนุรักษ์ป่านะครับและการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญจะเหมือนเหมือนกันทั้งหมดแต่บริบทของชุมชนแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบางแห่งอาจจะเน้นด้านการอนุรักษ์นะครับบางแห่งอาจจะเน้นด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับ จึงขออนุญาตตัวอย่างนะครับกล่าวตัวอย่างให้ฟังเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งตัวอย่างที่ปรากฏในเอกสารก็คือเกี่ยวกับเรื่องของบ้านห้วยไล่บุรพานะครับเป็นการอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมกับป่าชุมชนบ้านภูน้ำร้อนนะครับซึ่งการจัดการป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับก็จะเกี่ยวกับบ้านห้วยสะพานสามัคคีและป่าชุมชนบ้านหัวบึงนะครับ ในที่นี้เกี่ยวกับการจัดก,การปร่ามชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นจะขออนุญาตยกตัวอย่างป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บุรพานะครับป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บุรพาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับมีเนื้อที่2,900ไร่นะครับสภาพป่าเป็นสภาพป่าเบญจพรรณป่าเต็งลังและป่าดิบแล้งสภาพป่าบางส่วนเป็นที่ราบและภูเขาสูงนะครับ บางชนิดมีลักษณะเป็นโขดหินขนาดใหญ่ผสมกันนะครับมีพันไม้ที่พบจะส่วนใหญ่จะเป็นต้นกระบกต้นตะเคียนทองนะครับสัตว์ป่าที่พบเห็นก็ได้แก่กระลอกกระแตบางงูและนกชนิดต่างๆนะครับในส่วนของป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บุรพานะครับจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยง ชาวดรธานีนะครับเป็นแหล่งกับเก็บคาร์บอนเป็นปอดขนาดใหญ่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาธรรมชาตินะครับส่วนการเก็บหาของป่าจะเก็บหาตามฤดูกาลนะครับในส่วนของการจัดการป่าชุมชนเพื่อการรักพันธุกรรมพืชนั้นนะครับจะขอยกตัวอย่างป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีนะครับจุดเด่นของป่าชุมชนนะครับมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นะครับมีศูนย์การเรียนรู้ มีมักคุเทศน้อยในการศึกษาธรรมชาติมีการคัดเลือกพื้นที่ตามโครงการ60ป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระธาตดำรินะครับซึ่งรางวัลที่ได้รับนะครับคือป้ายสนองพระธาตดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเมื่อปีพุทธศักราช2558นะครับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี โครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนเมื่อปีพศ2555นะครับส่วนกิจกรรมการบริหารป่าชุมชนนั้นนะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลป่านะครับมีการลาดตะเวนมีการทำแนวกันไฟมีการเผยแพร่มีศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนนะครับ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่สารณประโยชน์ของชุมชนเนื้อที่กว่า2,000ไร่ลักษณะเป็นพื้นลาบปัจจุบันมีป่าเต็งลังนะครับเป็นป่าธรรมชาติและป่าปลูกนะครับส่วนการแบ่งพื้นที่จะแบ่งออกเป็น3ชั้นคือป่าชั้นนอกเรียกว่าป่าเพื่อการใช้สอยป่าชั้นกลางเรียกว่าป่าปลูกเสริมและป่าชั้นในเรียกว่าป่าเพื่อการอนุรักษ์นะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการป่าชุมชนนั้นกิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับก็จะมีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่นไว้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิน่นเป็นแหล่งต้นน้ำำานําลําธารเป็นห้องเรียนศึกษาธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารเพื่อการยังชีพและแหล่งไม้ใช้สอยในครัวเรือนด้วยนะครับส่วนการจัดการป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและต้นแบบการเรียนรู้นั้นจะขอยกตัวอย่าง ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือป่าชุมชนบ้านถ้ำพึ่งในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับป่าชุมชนบ้านถ้ำพึ่งนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวงป่าย่านยาวและป่ากระซุ่มนะครับเขตสปรด้วยนะครับรวมเนื้อที่1,400ไร่ลักษณะเป็นพื้นลาบสลับด้วยเนินเขาสี่แปลงนะครับแปลงที่1จะเป็นป่าต้นน้ําแปลงที่2จะเป็นป่าแบบทุ่งเลี้ยงสัตว์ นะครับแปลงที่3และ4เป็นภูเขาสูงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ลักษณะเป็นเขาหินปูนและป่าดิบชื้นป่าถ้ำพึ่งอยู่ถ้ำกลางป่าธรรมชาติลายล้อมด้วยภูเขาหินปูนนะครับในส่วนของจุดเด่นนั้นนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญดังนี้คือบึงมหาจรรทร์น้ําดันทรายดูดนะครับมีถ้าน้ํารอดมีน้ําผุดมีถ้าพึ่งมีดอกไม้สีดามีน้ําตก ทานพึกษานะครับส่วนรางวัลที่ได้รับนะครับจะเป็นรางวัลดีเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปีพศ2553รางวัลลูกโลกสีเขียวและรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวนะครับรกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนจะมีการบริหารการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนท่ามพึ่งมีการพัฒนารูปแบบผลิตผลจากป่า มีมกักคุเทศน้อยนะครับมีการกำหนดกฎระเบียบราษฎรทุกคนจะมีหน้าที่ดูแลรักษาฟื้นฟูนะครับส่วนการใช้ประโยชน์นั้นนะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วป่าท่าพึ่งยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของชุมชนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นแหล่งอาหารชุมชนนะครับมีรายได้หลักเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับมีสถานที่ศึกษาดูงานเป็นสำคัญนะครับ ในส่วนของการจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านไซเอ็นนะครับอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจุดเด่นก็คือเป็นป่าชุมชนที่มีลักษณะที่ลาดเชิงเขานะครับสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งพันไม้ที่พบคือมะข่ามงประดูก,กตาแบกพันไม้ปลูกเสริมที่ชุมชนปลูกก็คือประดูกิ่งอ่อนตะเคียนยางนาและมอกกานีนะครับ ในส่วนของป่าชุมชนบ้านไซเอนได้น้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับโดยลัศดรในชุมชนจะใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์กษตรกรรมธรรมชาติสองสลึงนะครับเพื่อเป็นสื่อกลางนำความรู้จักป่าและมาผสมผสานกับแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนอยู่อย่างพอเพียง ส่วนรางวัลที่ได้รับคือรางวัลดีเด่นด้านน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาป่าชุมชนโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนเมื่อปีพุทธศักราช2560นกิะครับกิจกรรมการบริหารจัดการป่านอกจากจะน้อมนำปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนงานด้านป่าชุมชนแล้วนะครับยังมีการปลูกหญ้าแฝกการทำฝายชะลอน้ำการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้เพื่อคือข่ายป่าชุมชนนะครับ การใช้ประโยชน์จะเกี่ยวกับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นแหล่งต้นน้ําของชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอีกด้วยนะครับการจัดการปร่าชมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารจากป่าชุมชนนะครับและการใช้ประโยชน์จากป่าจะขอยกตัวอย่างบ้านป่าชุมชนกุดดุกนะครับจะมีสภาพเนื้อที่ประมาณ188ไร่นะครับเป็นสภาพป่าติงลังมีพันไม้หลายชนิดนะครับลักษณะ เป็นดินล่วนปนทรายมีจุดเด่นคือมีคำขวัญที่ว่าป่าชุมชนที่กินได้ทุกตารางนิ้วนะครับพบชนิดพันธุ์ไม้มากกว่า360ชนิดซึ่งร้อยละ80เป็นไม้ผลและพืชอาหารของชุมชนรางวัลที่ได้รับคือรางวัลดีเด่นด้านป่าชุมชนแหล่งอาหารสมบูรณ์โครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนเมื่อปีพศ2 5 5 2นะครับ การบริหารจัดการป่าชุมชนก็มีความเข้มแข็งนะครับโดยอาศัยประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นในการบริหารจัดการป่ามีการตั้งกฎระเบียบนะครับการใช้ประโยชน์ก็คือนอกจากเป็นแหล่งอาหารแล้วนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสมุนไพรด้วยการจัดการป่าชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ําและพลังงานนะครับคือป่าชุมชนบ้านสามขา อันนี้จะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับเนื้อที่ประมาณ7,000ไร่ลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาบและมีพันไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับจุดเด่นของป่าชุมชนนอกจากจะบริหารจัดการน้ำให้ชุ่มชื้นนะครับและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงชุมชนบริเวณนั้นแล้วนะครับก็ยังมีการฝึกเยาวชนนะครับให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วย รางวัลที่ได้รับคือรางวัลรูปโลกสีเขียวและรางวัลชนะเลิศภาคเหนือโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนนะครับก็มีการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยแบ่งเป็น3โซนนะครับก็มีการบริหารอย่างเหมาะสมมีการจัดระบบเหมืองฝายด้วยนะครับป่าชุมชนบ้านสามขาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแหล่งธรรมชาติเป็นสถานศึกษาการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่นะครับนอกจากบริหารจัดการน้ำแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยนะครับ กระบวนการบริหารจัดการป่าชุมชนที่ยกตัวอย่างมาแล้วนะครับจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งคือเศรษฐกิจจะมั่งคั่งนะครับเกิดความมั่นคงทางด้านสังคมและเกิดความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของความมั่นคงทางด้านสังคมนั้นจะทําให้เกิดเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับรวมทั้งภาคีประชารัฐ บ้านวัดและโรงเรียนหรือบอรวรน,นะครับมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและจะเกิดความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจกล่าวคือจะเกิดธนาคารอาหารชุมชนเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะครับรวมถึงพัฒนาต่อย,ยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของป่าหรือผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนแห่งนั้นนนะครับสุดท้ายคือความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อชุมชนเข้ามาร่วมบำรุงดูแลรักษาและบริหารจัดการรวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยจะเกิดทำให้ป่าเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่ป่านะครับให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนด40%รวมทั้งช่วยเหลือไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนเนื่องจากป่าเนี่ยจะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้อย่างสมบูรณ์นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้เกิด ป่าอุดมสมบูรณ์ความยั่งยืนและประชาชนได้รับประโยชน์